ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2555เมื่อวันอังคารที่26มิถุนายน2555เวลา 10:30 นาทีนายวิศวะศาสิสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2555ณโรงเรียนสตรีอ่างทองนายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านหรือชุมชนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดการปราบปรามผู้ค้าและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติให้ภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างง่ายปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชนิดของยาเสพติดและลักษณะการใช้ทำให้ยากต่อการจัดการให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ 15-24 ปีเป็นกลุ่มประชากรหลักที่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติจึงได้กำหนดกลยุทธ์7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งเป็นแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กำหนดเป้าหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในการดำเนินการได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอและภาคประชาชนและประสบผลเป็นอย่างยิ่งสำหรับผลการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. การดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนได้จำนวน515หมู่บ้านชุมชน 2. สร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่กองทุนของแผ่นดินได้จำนวน7ศูนย์3. ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดจำนวน 1,706 คน 4. ติดตามผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัดจำนวน 1,200 คน 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน 1,167 คนและ 6. สร้างระบบการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาจำนวน68แห่งสถานประกอบการได้รับการประกาศเป็นสถานประกอบการสีขาวจำนวน10แห่ง 8. จับกุมผู้ค้าจำนวน398ราย 9. จับกุมผู้เสพจำนวน 1,127 ราย 10. ดำเนินการตามหมายจับคดีครั้งเก่าจำนวน35หมายและดำเนินการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดจำนวน31คดีสำหรับกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักและให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่สภาพปัจจุบันเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุดภายใต้กรอบแนวคิดสานต่อพระปณิธานหยุดยั้งยาเสพติดหยุดหายนะของแผ่นดินพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทย80พรรษามหาราชินีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินกิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วย4กิจกรรมคือกิจกรรมการแสดงของพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจำนวน 3,000 คนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์และร่วมดื่มน้ำสาบานในการต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้บรรลุผลตามเป้าหมายและกิจกรรมการจัดนิทรรศการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการแสดงผลงานของส่วนราชการจำนวน11หน่วยงาน